ยืนยันยืนยันครับบอลในหน้าเป้าหมายถูกต้องถูกต้องเนี่ยเราเจอร่างของน้องมาวินหรือยังครับอยู่ในระดับกี่เมตรนะลึกลงไป70ซึ่งตอนแรกบอกว่า100ครับแต่ครั้งนี้ที่เจอเนี่ยด้วยเทคโนโลยีประกอบไปด้วยก็คือมีโดรนแต่เครื่องซาวเดอร์นะครับก็ตอนนี้คือเจอจุดจมแล้วนะครับซึ่งในภาพเนี่ยเราไม่ได้นำเสนอออกมาให้เห็นนะครับเพราะว่าแต่เท่าที่เห็นในภาพก็คือเป็นน้องนอนเป็นรูปที่นอนอยู่ตอนนี้เรากำลังหาวิธีที่จะถ้าเป็น70 เมตรถ้าเราลงไปไม่ได้ใช่ไหมในนักดำน้ำทั่วไปใช่ไหมครูก็เลยต้องใช้วิธีการใช้ตะกั่วเกี่ยวทำเหมือนว่าทิ้งลงไปแล้วก็ทำตะขอคือนักดำน้ำก็ลงไปด้วยแล้วด้วยในระยะ40ได้ไหมครูหรือว่าเอาโดรนลงไปเราโดนนำลงไปโอเคเดี๋ยวเรื่องราวเดี๋ยวจะค่อยๆปฏิบัติต่อให้นะครับตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เราเจอก็เมื่อประมาณย้อนไปเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดอะไรแต่ตอนแรกคิดว่าจะยังไม่ไลฟ์สดยังไม่บอกแต่ตอนนี้ก็มีข่าวเริ่มออกไปฉะนั้นก็ถือว่าก็เข้าสู่กระบวนการเป็นในเรื่องของการสื่อสารไปแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะทำไงบ้างนี่คืออุปกรณ์ต่างๆโชคดีครับวันนี้เมื่อกี้ตอนแจ้งข่าวทางวิทยุไปทางญาติของน้องมาวินเองก็มานั่งรออย่างใจจดใจจ่อนะครับก็ดีใจที่ได้พบร่างแต่ทีนี้ก็เหลือขั้นตอนที่แจ้งไปก็คือการนำขึ้นมาจากใต้น้ำนะครับ